ันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายตุ๊ดแต๋วเกกระเทยแก้งกวางบ่างชะนีเชอร์รี่ทั้งหลายยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสับแหลแต่ให้รายการที่จะงัดสับหรูชูความแหลให้กับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้อยู่กับฮิปโปฮิปโปเออและสำหรับสับวันนี้ขอเสนอคำว่าเผือกเป็นเพื่อชนิดหนึ่งค่ะที่ขึ้นตามดินหัวจะอยู่ใต้ดินและตัวจะอยู่บนดินค่ะคนไทยนิยมจะนำมาปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวล้วนแต่อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับคำนี้เมื่อมาแปลตรงตัวแล้วมันคือพืชแต่ให้ในความหมายจริงๆแล้วสำหรับพวกเรามันหมายถึงเสือกคำว่าเสือกคงจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเสือกหมายถึงอะไรแต่เพื่อแปลให้ความหมายเข้าใจมากยิ่งขึ้นเสือกคือการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นผัวเมียเพื่อนเพื่อนฝูงฝูหรือการสารแหน่ไปทุกๆเรื่องถ้าอยากรู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรวันนี้มีสถานการณ์ตัวอย่างให้ชมกันค่ะฮายฮิปโปได้ข่าววันนี้เธอจะไปซื้อผู้ชายกินหรือเปล่าเห็นว่าจะกิน 2-3 คนนี่นาตารีวันๆจะไม่ทำอะไรเลยเหรอมัวแต่กินเผือกร้อนๆของเรื่องชาวบ้านเขาหน้าอุ๊บฉันน่ะไม่เคยกินเผือกร้อนๆเลยนะก็แค่อยากรู้จะได้ทำตัวถูกว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปน่ะและก่อนจากไปในวันนี้นะคะเรามีคติสอนใจด้วยค่ะเรื่องส่วนตัวใครๆก็หวงเราอย่าไปลวงเผือกเรื่องชาวบ้านนะคะและกลับมาพบกันใหม่ได้นะคะกับรายการสับแปรแปรให้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 16:00 นทางช่อง The Living Show วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ